الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم سلم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم ترحمون พี่น้องชาวจุมอะฮ์ที่มีเกียรติณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วัชชุกรุบินิอ์มะติลลาห์การสรรเสริญการขอบคุณการชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นมารยาทอันงดงามและเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายขอให้เราสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับความสะดวกณวันนี้ล้วนแล้วแต่เราได้รับเนียมัตความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและเราต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องของเราที่เขาได้รับเนียมัตอันมากมายเช่นกันบางครั้งเขาอาจจะได้มากกว่าเราและเราก็ต้องไม่อิจฉาเขาเราจะต้องดูอาให้เขาเหล่านั้นมีอีมานมีความตักวาที่มากยิ่งขึ้นเพราะเขาจะได้ใช้เนียมัตอันนี้พัฒนาตัวของเขาเองและเขาอาจจะนำริสกีเหล่านี้ไปซับน้ำตาไปช่วยเหลือพี่น้องของเราที่จะด้อยโอกาสกว่าหรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยในขณะนั้นพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงคัดเลือกให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมให้เรานั้นเจอกับฮิดายะห์หรือทางนำที่ถูกต้องเพราะมีเพื่อนของเรามากมายมีคนที่เรารู้จักมากมายอาจจะไม่ได้รับทางนำนี้หลายคนมีชะฮาดะห์อยู่กับตัวอยู่ภายใต้ร่มเงาของอันอิสลามมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามแต่เขาเหล่านั้นก็ยังเฉยๆหลุดออกจากกรอบของอิสลามและบางครั้งเขายังบูลลี่อิสลามบางครั้งเขายังดูถูกดูแคลนอิสลามไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมวะนิยาซุบิลลาห์สิ่งเหล่านี้เราจะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวเราและลูกหลานของเรารวมทั้งพี่น้องของเราห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเถิดดังนั้นการชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ได้ประทานเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเนียมัตแห่งอิสลามและเนียมัตแห่งอีมานนั้นเราจะต้องรักษาไว้
ให้อยู่กับเราสืบไปพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของเดือนใหม่และก็ปีใหม่ของฮิจเราะห์ศักราชนะครับเราได้อาลัยอาวรฮิจเราะห์ศักราช1444และเรากำลังสู่บทเรียนแห่งชีวิตบทใหม่ก็คือฮิจเราะห์ศักราช1445วันนี้ผมขอถือโอกาสมาทบทวนมาปลุกจิตสำนึกของเรานะครับเกี่ยวกับฮิจเราะห์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมุสลิมพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านครับสังคมทั่วไปนั้นเขาเข้าดาวกับปีใหม่ของเขาบางทีก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเหมือนกันเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็มีพี่น้องของเราส่วนหนึ่งก็กำลังเข้าใจผิดอยู่เหมือนกันนะครับมีองค์กรมีมุสลิมจำนวนมากมายที่เราบางทีเดินตามวิถีของเขานะครับแล้วเราใช้คำว่าเฉลิมฉลองปีใหม่อิสลามซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูในหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับโดยเฉพาะระเบียบวิธีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือปฏิบัติบรรดาซอฮาบะห์ผู้สืบทอดเจตนารมณ์พี่น้องชาวซะลาฟุศ ศอลิหซึ่งเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในยุคนั้นก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่มีความสำคัญมากๆประโยคคำว่าฮิจเราะห์ก็คือเจตนารมณ์เป้าประสงค์บทเรียนที่เราจะต้องมาศึกษาแล้วก็นำมาเชื่อมโยงกับชีวิตของเราในวันนี้พี่น้องครับถ้าหากว่าการจัดงานปีใหม่เพื่อที่จะแทรกสาระเป้าหมายวัตถุประสงค์บทเรียนที่เราจะได้รับจากเหตุการณ์ฮิจเราะห์นั้นก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่เราควรจะให้ความรู้นะครับกับบรรดาเยาวชนกับสังคมของเราเพราะเราอยู่ในกระแสที่เราจะต้องใช้โมเดลของทางโลกบ้างถ้าสิ่งนั้นก็ไม่ได้เสร็จกับหลักการของเราแต่ผมจะไม่ตอกย้ําในคุตบะห์ในวันนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะตอกย้ํานะครับในประเด็นแรกเลยทีเดียวก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนําท่านอุมาร์อิบนุคอตตับนะครับจากตัวบทหะดีษที่ว่าอินนามันอะมาลุบินนิยาตว่าอินนามาลิกุลลิมรีอิมมานาวาแท้จริงการงานทั้งหลายหรืออามันทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาอันบริสุทธิ์และแน่นอนทุกคนจะได้รับตามที่ตั้งเจตนาอันบริสุทธิ์เอาไว้นั่นหมายความว่าเราจะต้องเริ่มต้นชีวิตของเราด้วยการปักธงตั้งเจตนาเข็มทิศแห่งชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นไม่ว่ากิจการใดก็ตามแต่เรามาดูกรณีศึกษาในกรณีของมุฮาจิรอุมมูกัยส์นะครับซึ่งตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับพระบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮิจเราะห์จากเมืองมักกะห์อันเป็นเมืองที่ท่านนบีรักมากเป็นแผ่นดินเกิดของท่านนบีแต่เป็นเมืองที่พัฒนาไม่ได้อันเนื่องมาจากว่ามีศักดินามีผู้ที่เสียผลประโยชน์นั้นคอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลา
เป็นเมืองที่ไม่มีอิสรภาพในการประกอบศาสนกิจในการแสดงออกถึงความศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงอนุญาตให้ท่านนบีนั้นจะต้องจากเมืองที่รักที่สุดเพื่อไปสู่เมืองใหม่เมืองที่มีความหวังเมืองที่มีความก้าวหน้าเมืองที่มีความก้าวไกลจริงๆแต่ต้องเป็นการก้าวใจที่สร้างสรรค์โลกฉะนั้นเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้มีการฮิจเราะห์นั้นเพื่อจำลองไว้ซึ่งวิถีแห่งอิสลามเพื่อรักษาศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาของพระองค์อย่างแท้จริงสรุปง่ายๆว่าการฮิจเราะห์นั้นจะต้องเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นส่วนอย่างอื่นเป็นผลพลอยได้หรือเป็นของแถมเท่านั้นเองประกอบกับพี่น้องมุสลิมซึ่งส่วนใหญ่ตอนแรกๆเป็นคนที่มีความอ่อนแอทางสังคมถูกกดขี่จากพวกกุเรชอย่างมากมายถูกทรมานทรกรรมถ้าเราหันกลับไปดูวิถีของคนเหล่านี้บางทีนะครับเราเห็นว่าบททดสอบของเรานั้นมันน้อยเหลือเกินครับเมื่อเราไปเทียบกับบททดสอบอันหนักหน่วงของบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งอินชาอัลเลาะห์นะครับผมก็จะนำเรียนในโอกาสต่อไปกลับมานะครับที่ท่านนบีได้แนะนำท่านอุมาร์ซึ่งจะต้องมาเชื่อมโยงกับเราด้วยเนี่ยในการฮิจเราะห์ในครั้งนั้นก็มีกลุ่มคนอยู่สองจำพวกจำพวกที่หนึ่งก็คือเหตุผลบนพื้นฐานของการที่จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่อันมีอาคิเราะห์เป็นแรงบันดาลใจคือไปเพื่ออาคิเราะห์นะครับอันนี้ชัดเจนเขายอมทิ้งกิจการยอมทิ้งคนในครอบครัวที่แสนรักไว้เบื้องหลังแล้วก็มีอัลลอฮ์และรอซูลไว้เบื้องหน้าไม่มีความลังเลใดๆทั้งสิ้นทั้งที่เมืองใหม่นั้นเขาไม่มีญาติโกโหติกาเลยกับอีกพวกหนึ่งหวังดุนยาหวังดุนยาครับพวกที่สองเนี่ยหวังอาคิเราะห์เนี่ยพระเจ้าที่แท้จริงนะแต่พวกที่สองเนี่ยนะครับหวังดุนยานี่พระเจ้าปลอมพระเจ้าปลอมเนี่ยมีเยอะแยะนะครับในปัจจุบันชื่อเสียงเรียงนามที่ต้องการให้คนอื่นชื่นชมนะครับวัตถุปัจจัยต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นพระเจ้าปลอมทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่ามันจะซื้อได้นะในตอนนี้พระเจ้าเงินตราเนี่ยซื้อได้นะครับบางทีมุสลิมขายราคาถูกก็เยอะแยะมากมายอันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะในสังคมปัจจุบันก็กรณีของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาต้องการฮิจเราะห์เพื่อที่ต้องการกับผู้หญิงนางหนึ่งกุมมูกายนะครับและเขาก็บรรลุเป้าหมายตามที่เขาตั้งเจตนาเอาไว้เขาได้ผู้หญิงมาเป็นภรรยาแต่เขาไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เขาไม่ได้มรดอติลลาคิดดูเขายอมแลกนะครับเขายอมแลกครับทั้งที่วีรบุรุษของมุฮาจิรินผู้อพยพนั้นอัลกุรอานได้บรรจุเพื่อเทิดเกียรติบุคคลเหล่านั้นและเราเหล่านั้นก็ได้ศึกษาชีวประวัติของคนเหล่านี้พูดอีกในยะหนึ่งก็คือว่าคนที่ดีที่สุดไม่นับนบีของอัลลอฮ์แล้วก็คือคนเหล่านี้ครับดีที่สุดถ้าเราบอกว่าใครดีที่สุดในโลกหนึ่งในสิบก็คนเหล่านี้นะครับชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับประกันเอาไว้และท่านนบีมาแจ้งข่าวดี
พี่น้องที่มีเกียรติณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับดังนั้นฮิจเราะห์เนี่ยนะครับในความหมายทางภาษาเนี่ยแปลว่าโยกย้ายแปลว่าจากไปแปลว่าทิ้งหรือแปลว่าฮิจเราะห์หรือการย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแต่ในทางศาสนาเนี่ยหมายถึงการย้ายจากที่ที่ไม่มีความปลอดภัยไม่มีอิสรภาพในการนับถือศาสนาในการประกอบศาสนกิจนะครับสู่สถานที่ที่มีความปลอดภัยและมีอิสรภาพในการนับถือศาสนาหรือในการประกอบศาสนกิจนะครับซึ่งในมิติของชะรีอะห์เนี่ยถ้าเราไม่มีอิสรภาพในการประกอบศาสนกิจเลยแล้วเราอยู่ที่นั่นเราจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงนั้นถือว่าฮารอมในอิสลามนะครับเราจะต้องฮิจเราะห์ให้จบได้พี่น้องครับถ้าเราย้อนไปสู่อดีตซอฮาบะห์ที่ถูกทดสอบหนักที่สุดในชีวิตท่านแรกก็คือท่านบิลาลบินรอฮดะห์ซึ่งเป็นพี่น้องผิวดำหรือบ้านเราเรียกกันว่านิโกรมาจากฮาบาชะมาจากอบิสซิเนียปัจจุบันก็เป็นประเทศเอธิโอเปียนะครับถูกนายของท่านนั้นทรมานทุกวิธีที่ทำให้ท่านเจ็บปวดที่สุดซึ่งในขณะนั้นไม่มียาบรรเทาแก้ปวดนะครับไม่มียาชาถ้าเจ็บปวดก็เจ็บกันแบบสดๆเลยนะครับแต่จุดยืนของท่านชัดเจนนายจะทรมานแค่ไหนแต่หัวใจของท่านบีลาลนั้นสะอาดใสปิ้งยืนยันว่าอะฮัดอัลลอฮ์หนึ่งเดียวอัลลอฮ์หนึ่งเดียวนั่นคือเตาฮีดได้ถูกฝังในหัวใจแล้วคนที่มีเตาฮีดจะมีพลังมากเลยนะครับเพราะเตาฮีดก็คือการปฏิเสธพระเจ้าจอมพรมทั้งหลายและยอมรับอัลลอฮ์อูอะฮัดอัลลอฮ์หนึ่งเดียวพร้อมทั้งบรรดาของท่านด้วยนะครับชื่อฮามามะก็ถูกทรมานอีกซอฮาบะห์อีกชุดหนึ่งก็คือครอบครัวของอัมมาดบินยาซีรถูกทรมานทั้งครอบครัวเลยนะครับพ่อชื่อยาซีรลูกชื่ออัมมาดแม่ชื่อซูมัยยะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ถูกทรมานอย่างหนักหน่วงจริงๆหนักจนกระทั่งว่าอัมมัดยอมจำนนกับคนเหล่านั้นแล้วแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นเข้าใจผิดคิดว่าอัมมัดนั้นคงตกศาสนาไปแล้วนะครับแต่รอซูลุลลอฮ์ยังยืนกรานว่าอัมมัดยังเป็นมุสลิมเพราะหัวใจของคนเหล่านี้เขาเข้มแข็งเขายิ่งใหญ่คุณแม่นะครับถูกแทงตายต่อหน้าแล้วก็ได้รับชะฮีดเป็นชะฮีดแรกของอิสลามพี่น้องครับชะฮีดแรกเป็นผู้หญิงนะครับฉะนั้นวันนี้เราอย่าดูถูกดูแคลนผู้หญิงนะคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจริงๆก็คือเพศแม่นะครับเราไปศึกษาประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ได้เลยอิหม่ามชะฟิอีเนี่ยนะครับมีคุณแม่ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับพาไปหาโต๊ะครูไปหาผู้ทรงคุณวุฒิในการที่จะให้ลูกนั้นได้รับองค์ความรู้นะครับฉะนั้นแม่เป็นเพศที่ยิ่งใหญ่นะครับเราจะต้องให้เกียรติเพศนี้ในฐานะที่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จพี่น้องครับเรามานำบทเรียนมาเปรียบเทียบลองดูนะครับระหว่างยุคซอฮาบะห์ยุคซอฮาบะห์นั้นจุดยืนของเขาชัดเจนก็คือเขาทำอะไรก็ตามแต่เพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเป็นเป้าหมายหลักเป็นแรงบันดาลใจนะเราเรียกประโยคสั้นๆศัพท์อาหรับว่าญิฮาดญิฮาดก็คือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำด้วยจิตวิญญาณนะครับเพราะเขามีอัลลอฮ์และรอซูลเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเลย
คำถามก็คือว่าคนในยุคซอบากับคนในยุคนี้ใครรวยกว่าใครเป็นเศรษฐีมากกว่าคำตอบก็คือคนยุคนี้ครับมีเศรษฐีมากมายดูสังคมบ้านเราไปทำฮัจญ์ไปเที่ยวนะครับมีบ้านใหญ่โตมีรถราเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ญิฮาดนะครับเราไม่เสียสละนะครับเราขี้เหนียวเราบาเคลทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ขอร้องให้เราจ่ายซะกาตอัลลอฮ์ขอร้องให้เราวากัฟอัลลอฮ์ขอร้องให้เราซะดะกาห์ตัวไปให้กับผู้ด้อยโอกาสมากกว่าแต่บางทีเราก็ไม่ทำตามสิ่งนั้นหาความสุขส่วนตัวดีกว่าทัวร์ยุโรปดีกว่าไปญี่ปุ่นดีกว่านะครับสร้างรีสอร์ทไว้พักผ่อนดีกว่าแต่ไม่เคยคิดที่จะสร้างกุโบสถ์ให้มันใหญ่เพื่อที่จะรองรับในวันนั้นวันที่ไม่มีใครช่วยใครกันได้นับสี่นับสิบพี่น้องครับฉะนั้นยุคซอฮาบะห์นั้นเป็นยุคที่เขาญิฮาดจริงๆมีวิญญาณจริงๆแต่ในยุคของเราล่ะครับสบายชิวๆนะครับถ้าในเรื่องของศาสนาแล้วเอาไว้ข้างหลังไม่อยู่ข้างหน้าพี่น้องครับนี่คือเป็นภาพที่เราลองเปรียบเทียบลองดูถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองนะครับเราศึกษาวิถีของซอฮาบะห์และกลับมาเทียบกับเราเราสบายกว่ากันเยอะเลยครับและวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความพร้อมมากแต่น่าเสียดายเหลือเกินนะครับว่าการญิฮาดเราน้อยไปหน่อยฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนในปีนี้เพื่อที่จะวางแผนนะครับในปีต่อไปพี่น้องครับบรรยากาศของฮิจเราะห์ในสมัยของท่านนบีนั้นมันจบสิ้นไปนานแล้ว 1,400 กว่าปีแล้วแต่ฮิจเราะห์สำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั้นหรือการฮิจเราะห์ที่มุ่งไปสู่อัลเลาะห์และรอซูลนั้นเราต้องทำทุกวันครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องฮิจเราะห์ก็คืออะกีดะห์ของเราที่สับสนหรืออะกีดะห์ที่สับสนสู่อะกีดะห์ที่ซาลีมะห์อะกีดะห์ที่ใสสะอาดอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์เราถูกทดสอบอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้รางวัลอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ผู้ทรงอัสซอมัดสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาและพึ่งพิงนี่คือเตาฮีดครับประการที่สองอิบาดะห์ที่หลงผิดอิบาดะห์ที่เป็นบิดอะห์อิบาดะห์ที่ไม่มีที่มาไม่มีที่ไปเราต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่อิบาดะห์ที่ซอฮีฮะห์อิบาดะห์ที่ท่านนบีรับรองอิบาดะห์ที่ท่านนบีทำให้เราดูนำสารของอัลลอฮ์มาสั่งมาสอนปลูกฝังเหล่านั้นให้กับซอฮาบะห์ได้สืบทอดอัลฮัมดุลิลลาห์มาถึงเราณวันนี้แต่บางทีเรานั้นชอบอิบาดะห์ที่มันหลงผิดอยู่ผมก็ไม่รู้ว่ามันด้วยเหตุผลประการใดนะครับสิ่งนี้เราต้องพูดอีกในยะก็คือว่าทำอิบาดะห์ต้องตามนบีเท่านั้นครับประการที่สามอัคลากหรือมารยาทที่เลวทรามมารยาทที่ต่ำช้าเราจะต้องยกสู่อัคลากที่อัลกะรีมะห์อัคลากที่มีเกียรติอัคลากที่สูงส่งเพราะวันนี้เราถูกสังคมอื่นเขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามุสลิมไม่มีมารยาทมุสลิมขอบคุณคนยังไม่เป็นมุสลิมขอโทษคนยังไม่เป็นมุสลิมกาล่อนมุสลิมโกหก
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้สังคมอื่นเขายอมรับในเรื่องของอัคลากให้ได้ประการต่อมาครับเศรษฐกิจที่มันปะปนกับดอกเบี้ยเราจะต้องผันสู่เศรษฐกิจที่ฮาลาลแล้วก็กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเราเนียดครับทำธุรกิจเนียดเลยว่าทรัพย์สินเราที่กำไรก็ต้องซะกาตเงินเหลือจากเราต้องวากับต้องซะดะกอเนียดตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วทรัพย์สินของเราก็จะเป็นบารอกัตเราสร้างมัสยิดให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์เราทำธุรกิจมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสซับน้ำตาคนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ปัจจัยยังชีพสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นบารอกัตการเมืองที่มีแต่ความก้าวร้าวการเมืองที่มีแต่ความจงเกลียดจงชังใช้ความรุนแรงเราจะต้องหันกลับมาสู่การเมืองที่มีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นก่อนหน้านี้เราทะเลาะกันเพราะเราสนับสนุนนักการเมืองคนละกลุ่มคนละแนวคิดกันวันนี้เรายังทะเลาะกันอีกทั้งอิสลามอนุญาตให้เราทะเลาะกันได้ไม่เกิน3วันนะจากนั้นเราต้องฮิจเราะห์ไปสู่การคืนดีกันบางทีวันนี้ก็ยังทะเลาะกันนะครับสังคมอื่นไม่ว่าแต่สังคมบ้านเรามันไม่ได้ครับเพราะเรามีวิถีของอิสลามถ้าเราต้องการทำการเมืองให้เป็นอิบาดะห์การเมืองนั้นต้องกลับไปหาอัลเลาะห์และรอซูลการเมืองนั้นต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชาติมุสลิมนะครับมากกว่าตัวเองและพวกพ้องประการสุดท้ายที่ผมจะฉายภาพวันนี้นะครับเราอยู่ในสังคมยาฮิลียะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับวันนี้ยาฮิลียะยุคใหม่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งระบบสู่ดีนุนอิสลามโดยไม่มีข้อสงสัยพี่น้องครับอิสลามมีคำตอบให้อิสลามมีทางออกทุกเรื่องเลยประเด็นปัญหาว่าเรานั้นไม่ได้เรียนรู้อิสลามอย่างแท้จริงเราไม่มีความภาคภูมิใจในวิถีนี้นะครับแล้วบางทีเรายังดูถูกตัวเองในความล้าหลังไม่ใช่เลยครับอิสลามล้ำหน้าอิสลามยิ่งใหญ่นบีบอกว่าอิสลามยะอลูวะลายุลาอะลัยฮิอิสลามนั้นสูงส่งไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบได้เพราะอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะตอกย้ำนะครับในกุตบะห์แรกนะครับก็ประมาณนี้ครับบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานินอะซีมวะนะฟะนีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกรินฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมิงกุมติลาวะตะอินนะฮุวัสซะมีอุนอะลีมวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซายริลมุสลิมีนفاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله يهدي للتي هي اقوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لهأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون พี่น้องครับคุตบะห์แรกนั้นผมได้ฉายภาพรวมนะส่วนคุตที่สองก็จะลงลึกในเรื่องของสถาบันครอบครัวกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราต้องการฮิจรอสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะฮิจรอนั้นในความหมายก็คือเปลี่ยนแปลงและพัฒนานะครับเราไม่ได้อาศัยวันเกิดวันตายของคนใดคนหนึ่งเพราะอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
สะบันหลักสะบันแรกถ้าเรามองในมิติของสังคมก็คือครอบครัวครับครอบครัวมีองค์ประกอบคือมีพ่อแม่ลูกมี3คนนะฉะนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่สุดพ่อและสามีนั้นจะต้องเตรียมนัฟกะต้องให้นัฟกะกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาภรรยาหรือบรรดาลูกๆและขณะเดียวกันเราจะต้องสั่งสอนด้วยนะอบรมตารบียะให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรานั้นเป็นคนดีเป็นคนซอและเป็นคนที่มีอีมานแล้วก็มีความเก่งด้วยมีศักยภาพด้วยเพื่อที่จะไปรับใช้สังคมนะครับอิสลามและสังคมโลกส่วนแม่หรือภรรยานะครับก็จะต้องตออัตต่อผู้นำในครอบครัวตออัตต่อสามีแล้วก็ดูแลลูกๆตัรบียะห์ลูกๆให้เป็นคนดีเช่นกันทั้งวิญญาณแล้วก็ร่างกายนะครับสุดท้ายนะครับลูกๆวันนี้เราทุกคนอยู่ในฐานะลูกๆเราต้องตออัตกับพ่อแม่นะครับเราต้องไปดูแลท่านให้ดีนะครับท่านอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เราจะเป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหนก็ตามแต่เราก็คือลูกครับสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาเราจะต้องทำดีกับท่านหวังในความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เราจะต้องทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนแห่งความหวังด้วยนะในโลกนี้อยู่ในกำมือเรานะถ้าเราเก่งเราเป็นคนดีด้วยเราก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะอินชาอัลเลาะห์ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าคนซอลเลาะห์มากมากครอบครัวอบอุ่นสังคมสันติประเทศก็จะเจริญอุมมะนะครับมุสลิมก็จะมีเกียรติแล้วก็จะได้มีเกียรติในดุนยานี้แล้วก็จะได้เจอกับทางรอดในวันอาคิเราะห์นะครับแล้วก็ในเดือนนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับว่าเป็นเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่ดีที่สุดนะครับอีกเดือนหนึ่งเราต้องทำหน้าที่ที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านนั้นได้ถือศีลอดกันนะครับโดยเฉพาะในวันอาชูเราะห์เพื่อหวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนความดีอื่นนั้นก็สามารถทำได้ปกตินะไม่มีอะไรที่เป็นอิบาดะห์พิเศษนะครับในเดือนนี้ก็ขอให้เราทำดีให้มากกว่าเดือนอื่นๆแล้วก็ถือศีลอดซุนัตในวันที่9หรือวันที่10หรืออาจจะ90หรือ10 11หรือ90 11ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับฝากไว้ตรงนั้นแล้วก็สำหรับการฮิจเราะห์นั้นก็เราจะต้องทำหน้าที่ทุกวันนะครับเพราะการฮิจเราะห์นั้นจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาให้ชีวิตของเราแล้วก็สังคมดีขึ้นนะครับอินชาอัลลอฮ์เรามาร่วมกันศอลาวาตต่อท่านนบีนะครับเพราะการศอลาวาตต่อท่านนบีนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะศอลาวาตให้เราด้วยแล้วอัลเลาะห์ก็จะทรงลบล้างความผิดให้เรา10ศอลาวาตนะครับอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والقيام الصلاة